สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์อีกครั้งนึงเนาะเอ้ยมื้อนี้เป็นมื้อวันที่31ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายของปี2021เนาะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนมาเบียดเบิ่งว่าในสถานีนครหลวงเวียงจันทน์นี่สิมีคนมาใช้บริการน้อยล่ะเท่าไหร่เนาะก็คือที่ทุกคนเห็นในตอนนี้คนในเดินจะคือว่าหลายเลยคนมารอท่าคิวคือปี้แล้วก็คนที่กำลังสิเช็คอินเข้ารถไฟก็มีเนาะมาเห็นว่าอยู่ในภายในเรือนี่จะเห็นมีคนหลายคนที่ยังรอท่ากับท้ายหูท้ายก็มีเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งมองมันก็จะชื่อปี้เนาะตอนนี้เฮามาฮอดเวลา 8:00 นเนาะทุกคนซึ่งทางพนักงานรถไฟเพิ่นก็ได้ประกาศแล้วว่าผู้ที่จะขึ้นรถไฟเที่ยว 8:00 นให้ไปเช็คอินเข้าเนาะก็คือที่จุดที่เฮาได้ท้ายในปัจจุบันนี้เนาะทีนี้มันจะเป็นจุดมองที่ก็จะเช็คอินเข้าไปเตรียมขึ้นรถไฟเนาะซึ่งผู้ที่จะสามารถไปเช็คอินได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีปี้เนาะหลังจากมีปี้แล้วก็ต้องมีบัตรประจำตัวหรือว่าสำเนาครัวแล้วก็พาสปอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีบัตรฉีดวัคซีนเพื่อไปยื่นเข้าไปในสถานีนี่เนาะเพื่อไปเตรียมขึ้นรถไฟโดยวันนี้เป็นมือวันศุกร์ด้วยเนาะหลายคนก็สิถือโอกาสนี้กลับบ้านไปยามพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางตั้งแผงเนาะเพราะว่าในนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีหลายคนหรือว่ามีคนตั้งแข่งเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ภายในนครหลวงจันทน์นี้ซึ่งว่าข้าพเจ้าเองก็เป็นคนตั้งแข่งคือกันซึ่งแต่ละปีก็สิกลับบ้านแต่ว่าปีนี้มันยังด้วยการระบาดของพยาธิโควิด-19 เนี่ยเนาะอันสิไปก็เอิ้นว่าย่านสิเอาเสื้อโควิดปฏิเสธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยว่าต้องได้อดเอาเนาะกันว่าไปก็คือว่าแหละต่างคนต่างยานกันเนาะเขาก็ยานเฮาเฮาก็ยานเขาเพราะว่าอีย่างเฮาก็อยู่นครหลวงอยู่บนทีมีพยาธิโควิดระบาดหลายเนาะเดี๋ยวทุกคนนี่เฮาไปรอเบิ่งใกล้ๆเนาะอันนี้มันผู้คนที่มาท่าเตรียมจะเช็คอินเข้าไปในสถานีเพื่อไปเตรียมขึ้นรถไฟฮอบ 8:00 นเนาะตอนเช้านี้จะมีฮอบ 8:00 นแล้วก็ 9:00 นซึ่งขี่ไปลงไปสุดอยู่สถานีวัดเต่นคือสถานีสุดท้ายเนาะแล้วก็จะมีฮอบ4:00 นที่ไปฮอดหลวงพระบางเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศที่กระเจ้าโตสืบปีโตคิวสืบปีเนาะคนโตคิวสืบปีกันเพราะว่าเทียบได้เมื่อวานนี้ก็ว่าถือว่าบ่หลายทุกคนเมื่อวานนี้จะล้าคือตอนเช้ามันจะพูดโตคิวไปฮอดมองทีก็จะเช็คอินเข้าไปในสถานีเลยเมื่อวานนี้นะแต่ว่ามื้อนี้อาจจะเป็นนําเฮามาสวยเดียวกับบ่แน่ใจเนาะแล้วเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 7:00 นมันพุ่นละโตคิวฮอดพุ่นละโตคิวซื้อปีแต่มื้อนี้เฮามาประมาณ 7:30 นมาฮอดเนาะก็พอดีได้เอิ้นว่าได้บรรยากาศ2อันก็คือเห็นบรรยากาศผู้คนกําลังสิเช็คอินเข้าไปในสถานีเพื่อไปเตรียมขึ้นรถไฟแล้วก็ที่มีบรรยากาศที่กระเจ้ากำลังต่อคิวรอท่าเช็คอินเข้าไปในสถานีบ่แม่นเนาะต่อคิวรอท่าเข้าไปซื้อปี้เนาะบ่ผิดเมื่อกี้เดี๋ยวสิพาทุกคนเบิ่งว่าทางซองเบิ่งทางไหนเนาะว่ามีคนเข้าไปหลายแล้ววะแต่มันตอนนี้มีอันนึงก็ตะเวนสะท้อนแสงมาไม่แน่ใจว่าจะเห็นบ่อันนี้ข้างในทุกคนบ่เห็นเว้ยคนละทุกคนรถ5อยู่เดินกำลังมาก็มีเบิ่งรถมาบ่ก็ได้คนเกี่ยมเครื่องมาเต้นดูก่อน
แล้วที่ว่าทุกคนไปเบิ้งย่างไปเบิ้งบริเวณจกบนครึ่งทางเข้าว่ากันจะสิเข้าไปจังได๋เนาะให้เนาะทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่กวดอยู่บนนี้แล้วมันจะไปเข้าไปทางไหนนี่มันจะเป็นทางเข้าไปมองที่เพิ่นเอาเสือกสีแดงกันไว้ฮะเนาะเป็นแนวทางไปซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นใส่ชุดขาวกับชุด PPE อยู่ในนี้เนาะตอนนี้คนกำลังมาเลยทุกคนโอ้ทุกคนคนหลายแล้วข้างในกันทุกคนอันนี้เป็นเวลาเปิดบริการของเพิ่นเนาะจะมีเวลาเปิดบริการอย่างนี้เปิด7โมง9โมง10รอบเช้ารอบแรงมันช่วงแรงมัน4 14โมง5 16โมงกว่า10อันนี้บ่ได้เข้าข้างในทุกคนให้ทุกคนเบิ่งข้างในเพิ่นจะมีจุดกวดอีกตัวนึงทุกคนเพราะว่าทางนอกมันก็จะกวดเอกสารกวดบัตรประจำตัวบัตรวัคซีนเนาะหลังจากนั้นเข้ามาข้างในแล้วมันจะมีการกวดวัตถุเป็นวัตถุที่จะสร้างอันตรายแก่กระบวนรถไฟอะไรเนาะเพราะว่ามันจะกวดคือคล้ายๆคือสนามบินเลยทุกคนจะมีเครื่องกวดอาจจะเป็นอาวุธสงครามหรือว่าอื่นๆที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เดินทางอะไรเนาะข้างในคนโอ้คนหลายทุกคนแต่ว่าเฮาซ่องเบิ่งเมื่อกี้บ่เห็นคนนั่งนะแต่ว่ามาเบิ่งเช็คเบิ่งซ่องเบิ่งมันมองที่ทางเข้าแล้วก็มองที่เกียมจะขึ้นรถไฟนี่คนยังมีแต่คนยืนอยู่บ่กี่หลายทุกคนต่อคิวกันคือว่าเต็มแล้วอันนี้ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆทุกคนคนมาบ่ขาดเลยคนที่ว่าไฟยังบ่ฝ่ากันถ่ายรูปถ่ายหยังเนาะมื้อนี้เป็นมือสุดท้ายของปีหลายๆคนก็ฝ่ากันว่าสิกลับบ้านทางต่างแถงก็ต้องได้หีบกลับมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้ความจริงมื้อนี้จะเป็นมือที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อแรงก็จะกระสิเป็นว่าได้มีการเข้าดาวเนาะนับตั้งหลังข้ามปีฮะแหละเปิดตอนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นคันเพื่อสิกับอยากไปรินน้ำมูลครูไปยามพ่อแม่ก็ต้องไปให้ท่านในมื้อนี้แต่เขาจะเห็นว่าเมื่อวานนี้คนซื้อปีผีและต่อแถวกันจากบอลจุดที่เขายืนท่าอยู่ตอนนี้จนฮอดบางทีก็จะต่อแถวกันอยู่พุ่นบนเต็นเต็นสีเทาหรือว่าสีขี้ดินพุ่นเนาะเราจะเห็นว่าเมื่อนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยมาเบิ่งความหิมหอยเลยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือที่เป็นว่ามีคนเดินทางหลายเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่นได้เพิ่มเที่ยวพิเศษขึ้นมาเพื่อว่าเก็บห้องครับประส่วนที่จะมานำใส่รถไฟลาวจีนแถวนี้เพื่อจะกลับบ้านกับตั้งแขวงเพิ่นก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาเพื่อเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเบื้องนั้นจะเป็นเบื้องทางออกทุกคนจะบ่มีรถเมย์มาแล้วก็จะบ่มีคนเนาะก็สิมีน่าจะประมาณ12โมงก็เท่าชื่อบ่ผิดเนาะจะมีรถมาคันมีรถเมย์มาก็พุ่นแหละคนจะออกเบื้องนั้นก็จะมีการประกาศก่อนถ้าว่ามีรถเมย์มาก็บ่แม่นรถเมย์ขอโทษรถไฟเนาะเว้าตั้งเดินนะตอนนี้เพิ่นกำลังมาเลยทุกคนเพราะว่าใกล้สิฮอด8โมงแล้วคือรถไฟมันสิออก8โมงตรงเนาะเพราะฉะนั้นคันไผเช็คอินบ่ทันก็ถือว่าตกเป็นว่าตกรถไปแล้วตอนนี้ครับบ่แน่ใจว่ามันสิแจ้งบ่เฮาท่าย้อนแสงเนาะอันนี้มันภายในเดินเราจะเห็นว่ารถมาเรื่อยๆทุกคนรถยังเข้ามาเรื่อยแล้วก็ผู้คนยังแห่มาเต็มเดินเลยตอนนี้นี่คนยังมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าข้างนั้นก็เป็นบ่อนจอดรถอีกบ่อนนึงความจริงเดินทางในใจกลางนี่กว้างทุกคนน่าจะเฮ็ดขยายบ่อนจอดรถอีกเนาะเพราะว่าบ่อนจอดรถมันบ่พอกัน
รถตุ๊กๆไปบางคนก็ยังรถตุ๊กๆมาเนาะครับบ่มีคนมาส่งเพราะว่าเขาจะเอารถมาฝากนี่ก็เสี่ยงเนาะยันรถเสียรถถูกลักเนาะนี่พาเบิ่งอีกนึงทุกคนโอ้แฮมาเลยติ๊กๆเลยทุกคนคนมาบ่ขาดมาเรื่อยๆถือว่าขบวนนึงก็ถือว่าได้หลายเติบถ้าเฮาจื้อบ่ผิดจะประมาณ600ป้ายเนาะก็ถือว่าคันเทียบใส่รถเมล์ก็อู้ลื่นกันหลายเนาะในบรรทุกผู้โดยสารได้หลายในช่วงเวลาเดินทางก็ถือว่าประหยัดเวลาไปหลายเติบแต่เฮาก็เชื่อว่าในอนาคตเพิ่นอาจจะมีการปรับปรุงระบบการซื้อปีจองปีเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังเพิ่นก็ยังบ่ได้ใส่ระบบออนไลน์แบบระบบจองปีแบบออนไลน์เนาะเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีระบบจองปีแบบออนไลน์เพื่อจะบ่ให้ทุกคนในเข้ามาซื้อปีแล้วก็มาแออัดกันอยู่ในสถานีแบบนี้เนาะตอนนี้คนเฮงมาหลายทุกคนเพราะใกล้จะฮอด8โมงแล้วเพิ่นเมื่อกี้ก็เห็นคนนั้นยืนแทงฮูยืนเล่นกันอยู่ในเดินบางคนก็วันที่เช้าก็เอาข้าวมากินอยู่ตั้งวันส่วนสถานะเดินนี่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ใกล้สิฮอดเห็นว่าใกล้สิฮอดโมงแล้วก็เจ้าก็พากันมาต่อคิวเช็คอินเข้าไปในสถานีเพื่อจะเตรียมขึ้นรถไฟเดินทางไปทางวัดเต็นเนาะสถานีปลายทางคือสถานีสุดท้ายสำหรับบ่อเต็นซึ่งมันจะมีแวะอยู่พลหงบางเวียงแล้วก็สิร่วงบางเนาะทุกคนบางไส่แล้วก็พุ่นแหละบ่อเต็นหลายสถานีเนาะพุ่นจะแวะไปแต่ละสถานีคนยังแห่มาบ่ขาดทุกคนยังล่างมาบ่ขาดเพราะว่าคนก็ฟาวกับบ้านเนาะหลายคนก็เมื่อวานทํามาประมาณ 2:00 น. 2:30 น. แหละเพิ่นก็ได้แจ้งว่าปีรถไฟเที่ยว 8:00 น. บ่แล้วสําหรับพวกที่มาซื้อปีในมื้อนี้น่าจะเป็นเราจะเตรียมเดินทางมื้ออื่นเนาะบางคนก็มาซื้อให้พี่น้องเนาะทุกคนเพราะว่าบางคนก็ค่าเวียกยังเคลียร์เวียกอยู่บ่แล้วก็ได้ใส่พี่น้องมาซื้อปีแทนเพราะว่าคันบ่ใส่คนมาซื้อปีแทนสิมาซื้อปีแล้วกลับเลยขึ้นรถเมล์เลยขึ้นรถไฟเลยก็บ่ได้นะทุกคนเนาะอ้อตอนนี้คนยังแห่มาบ่ขาดทุกคนลั่งกันมาเรื่อยๆติดตามครับชมเบื้องนำกันทุกคนอันนี้มันบรรยากาศก่อนจะเข้าปีใหม่เนาะคนมาใส่บริการรถไฟลาวจีนเท่านี้เราจะเห็นว่ามีไอ้ตำรวจเพิ่นมาเบิ่งเลาะเบิ่งความเหี้ยมห้อยเนาะเพื่อเบิ่งป้องกันบ่ให้มีสิ่งบ่ดีหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนะเนาะอาจจะมีผู้บ่หวังดีมาก่อการร้ายเพราะว่าเพิ่นว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกี่ยมจะเข้าปีใหม่ทุกๆปีมันก็เพิ่นก็ต้องมีการระมัดระวังเนาะใกล้สิฮอด 8:00 น. แล้วทุกคนอีกบ่พอได้พอเท่าไหร่นาทีก็สิฮอด 8:00 น. แล้วคนก็ยังลั่งกันมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้7:45 น. เกียมสิเป็นว่ารถไฟเกียมสิออกแล้วเนาะยังอีก15นาทีรถไฟก็สิออกยังเป็นทางการแล้วเนาะโอเคเนาะทุกคนสําหรับภาพบรรยากาศทางคนซื้อปีเฮาสิให้ทุกคนเห็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิใช้โดรนบินขึ้นเบิ่งรอท่ารถไฟตอนออกเฮาสิถ่ายรถตอนรถไฟออกให้ทุกคนเบิ่งประมาณสิงามซั่นใดเนาะ
ก็จังได๋ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาเด้เนาะเพราะช่องของเฮาก็ถือว่าเป็นช่องใหม่จังได๋ก็ฝากหนึ่งฝากตัวท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมแล้วก็สนับสนุนช่องของเฮาเด้การสนับสนุนของท่านก็คือการเข้ามาเบิ่งคลิปมาชมคลิปของเฮาแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ช่องของเฮาก็ท่านก็เป็นการสนับสนุนช่องของเฮาแล้วเนาะ风景如画。